สวัสดีเพื่อนๆชาวบล็อกฟู้ดกันทุกคนนะครับวันนี้แน่นอนว่าผลดาร์กเป็นผลของหนวดดำมันจะกากหรือจะโหดกันแน่ผมก็ยังไม่เคยได้เล่นในบล็อกฟู้ดด้วยซ้ำว่าผลดาร์กมันคอมโบยังไงและก็มันโหดยังไงนะครับสำหรับผมว่ามันเล่นยากจัดๆมันไว้จับไอ้พวกที่เร็วๆอ่ะสำหรับผมนะตอนนี้เราก็มากับไก่ตันดาบคู่แล้วก็จะเป็นเผ่า V4 ของเผ่าปลานะครับขั้น10ด้วยนะบอกเลยมาดูกันว่าเผ่าปลาขั้น10บวกกับผลดาร์กของหนวดดำนะครับผมคิดว่าต้องย้ายเซิร์ฟแล้วอ่ะคนดูไม่มีอะไรเลยแถวนี้เรามาดูก่อนว่าเอาเวคานิ่งทุกสกิลหรือเปล่าเนี่ยครับทุกสกิลมันจะโหดหรือเปล่านะอ่ะมาดูไก่ตันก่อนว่ามีอะไรบ้างนะครับนี่เลยดาบคู่แล้วก็เคียวนะครับและยังมีผลแดงติดตัวมา2ผลเห็นไหมไก่ตันถูกๆนะครับไก่ตันที่มีแฟกเมนต์ค่อนข้างเยอะนะครับ200,000เลยมาลองดูเฮ้ยไอ้นี่มันจะเอาหรอเอาจริงถ้าใครอยากจัดไก่ตันก็มาจัดได้นะครับที่ร้านพี่ร้านเอกนายสอบนะครับลิงก์อยู่ที่ใต้คลิปนะคุณดูมาหนุนกันได้นะครับโอ้โหมัวแต่พูดเห็นไหมเอาเบ้ากูยังไม่ได้ใช้สกิลเลยโอ้โหเจอโมจิหรอโอ้โหสิบหายแล้วเอ้ยโมจิร้านผมก็มีนะครับนั่นไงเรียบร้อยเจอผลที่โกงๆนะครับเท่าไหร่อะค่าหัวโอ้โห 30M นั่นไงไม่น่าแหละถึงเก่งขนาดนี้นะครับโอ้โหค่าหัว 30M มันก็จะเกินไปนะลูกพี่นี่ครับจับนี่ไงนี่ไงไปดิเอาดิผมว่าผมไหวยากนะคุณดูปุ๊บจับนี่กดเผาเหรอโอ้โหมันสวนโอ้โหดูมันสวนกูสกิล2สกิลเองรู้เรื่องเรียบร้อยโดนคอมโบไปเต็มๆดอกนี้ทุกคนจะรอดได้ไงอ่ะอย่าพึ่งดีขอถอยตั้งหลักก่อนไม่ได้กลัวนะตั้งหลักเฉยๆโอ้โหแม่นด้วยอื้อหือกูแทบไม่ได้ทำอะไรเลยแม่ตีแน่วายชิบหายแล้วเผ่าปลามันมาแล้วเว้ยกูดูเผ่าปลาผมยังไม่ได้ชิบหายอีกนิดเดียวกูตายอุ้ยอุ้ยยากมากคุณดูชิบเรียบร้อยผลดาร์กทำไมมันกลับอย่างนี้วะหรือผมเล่นกากวะก็ดูใครที่ใช้ผลดาร์กอยู่ก็บอกผมด้วยนะครับมันต้องคอมโบยังไงวะไม่เข้าใจเลยว่ะมันต้องเล่นยังไงวะถึงจะโหดเปลี่ยนเข่าวะจริงๆโอ้โหไอ้ข้าวหัว 30M มันใส่เอาแม่คนนั้นหนีได้นะครับมาดูเอ้าชิบหายกูเจอแบบเรียบร้อยกูจับมันได้แค่นี้แหละกูทำได้แค่นี้แหละนั่นไงโอ้โหกระดกเบียแก้เครียดไปนี่โอ้โหมันทำอะไรไม่ได้เลยอ่ะเปลี่ยนเซิร์ฟดีกว่าวะกูดูไม่ไหวมันว่ะก่อนอื่นเรามาสุ่มผลแก้เครียดนะครับโอ้โหเครียดหนักกว่าเดิมด้วยได้ฝนไฟเอ้ามีแล้วเก็บไม่ได้ก็ต้องปล่อยทิ้งไปนะครับ hey. นี่เอ้ามึงมองหน้ากูทำไมเดี๋ยวนะไอ้นี่ผมว่ามันต้องจ้องเล่นเราแน่นอนโอ้โหมีข้าวหัวเยอะด้วยชิมหายแล้วเอายังไงครับกูดูเปลี่ยนเซิร์ฟไหมไม่เปลี่ยนดีกว่าว่ะเขาบวกกันอยู่ไปเลยละกันผลนักมาแล้วเว้ยใครอยากเจอพี่ก็เข้ามาครับนังๆเดี๋ยวพี่ใส่ให้ดูเอากูจับใครเนี่ย นี่เนี่ยแคนเซิลไปหรือว่าช่วยชาวโลกโอ้โหเบื่อมากคนเล่นกีตาร์บุ๊กเนี่ยมันขัดจังหวะดีไงไม่โดนด้วยอุ้ยเรียบร้อยกลัวกูตายนั่นไงเรียบร้อยไงเอ้ยหลบได้ไม่ใช่อะไรนี่ว่ะไม่แม่นเลยเราอ่ะไม่คมเลยนี่แน่ปึ๊บชูแวบมันหลบได้มันหลบไล่โอ้โหเรียบร้อยดอกนี้เรียบร้อยกระดกเบียแก้เครียดกันเหมือนเดิมมันเล่นยังไงวะเนี่ยกูเล่นไม่เป็นเลยแต่ว่าไม่เป็นไรครับไก่ตันนี้มีขายในร้านพี่นะครับโมจิตื่นหรือว่าอะไรวะดาบคู่โอเด้งมีครบจบในที่เดียวนะครับงบ30บาทก็มีแหมโอ้ยหรือว่าไอดีการตีก็มีเหมือนกันนะครับการตีเผ่า V4 ขั้น10นะครับมีครบนะฮะคุณดูโอ้โหเผ่าไซบอร์กนี่มันมีเผ่าไซบอร์กร้านผมก็มีเหมือนกันนี่มัวแต่โปรโมทร้านอย่างเดียวโอ้โหจบเลยลิงก์อยู่ที่ใต้คลิปนะครับคุณดูไปจัดกันได้แต่ตอนนี้เหมือนจะจัดกูก่อนเนี่ยตอนเนี้ย เล่นไงมันจ้องเล่นกูแล้ว
มันโหดจังวะก็ดูฆ่ามันไม่ได้เลยอ่ะผมเล่นแต่มูจิเว้ยแล้วก็ผลเสือเดี๋ยวประเด็นหน้าผลอื่นผมเล่นไม่เป็นเลยก็แบบอย่าว่าผมละกันนะครับนั่นไงเรียบร้อยจริงๆเลยบอกเลยว่าผมมารอบนี้ก็คือมาแจกแต้มนะครับไม่มีอะไรเลยดูทรงแล้วมีแต่แจกอย่างเดียวเลยรอบนี้ทุกเผ่าคืออันตรายหมดนี่ไงไม่ต้องเผ่าแล้วครับกูจะตายแล้วเนี่ย มันเล่นตะกูเลยแปลงร่างปึ๊บหนีมาใครจะมาก็มาเถอะครับจังหวะเนี้ยเอาจริงๆโอ้โหค้าง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 เน็ตกากหรือเปล่านี่แน่ตูมแต้มปึ๊บโอ้โหโดนอะไรเนี่ยโดนอะไรเนี่ยปวดเยอะเลยเฮ้ยมึงเอาสวยซ้ำสวยซ้อนโอ้โหเรียบร้อยเฮ้ยมันตึงเกินว่ะคุณดูอุตส่าห์แปลงร่างได้กูย้ายเซิร์ฟแล้วกันเจอตึงเกินปุ้งมันไม่ออกมาออกมาเร็วอุ้ยอุ้ยอุ้ยครึ่งหลอดอุ้ยเต็มเต็มรู้เรื่องรู้เรื่องมาเถอะครับดูตายเถอะได้ตัวหนึ่งแล้วเว้ยเป็นไงฝนดาร์กถึงจะกากก็เก๋กู้นะครับเป็นไงมาดิน้องชายมาดิน้องชายรอบนี้ผมว่าผมต้องแปลงร่างให้ได้แล้วว่ะเนี่ยใกล้จะเต็มแล้วใกล้จะเต็มแล้วอีกนิดเดียวอย่าเพิ่งตายนะน้องชายใจเย็นอุ้ยเต็มตีนให้มันลุมผมหรือเปล่าเนี่ยดูเหมือนลุมนะอันตรายครับอันตรายดูเหมือนลุมมากๆมันประมาทนะดูทรงละแน่นอนลุมแน่นอน 100% เฮ้ยเลี้ยงจังหวะดอกนี้ร่วงเลยหรอเวอร์หน้าแม่ลุมดีจริงๆนะไอ้พวกนี้1 2เนี่ยทำเป็นลุมแล้วก็ทำเป็นเข้านู่นนี่นั่นกูออกมามึงก็ออกมา2ดูทรงเดี๋ยวมันก็มาอีก1มามึงบวก1กับกูเนี่ยมาอุ้ยไม่ลงเลยหรอเอ้าอะไรเนี่ยเอ้าอะไรมันค้างเหรอเฮ้ยหรือว่ามันอ่อนข้อให้วะนี่แน่โดนเต็มๆโอ้โหลงน้อยมากอุ้ยมาเหอะมา1-1กันมารอบตัดสิน1-1กันมาเลยเฮ้ยจุกสายจุกหัวประจุประแจปังไป1ทีเฮ้ยได้แล้วนี่กูก็แปลงร่างได้เว้ยมาเด้ไม่ได้เกรงกลัวอะไรทั้งนั้นแหละขั้น10ด้วยนะบอกเลยนี่ไงแรงขึ้นแล้ว 3,000เฮ้ยแต่ว่ามันมีเผาปลาก็ยากนะอุ้ยเฮ้ยอีกทีเดียวกูตายเรียบร้อยแบบนี้เรียบร้อยแน่เรียบร้อยแน่เออยังยื้อได้อยู่อุ้ยเชี่ยแล้วไม่นะโอ้ my god so พอครับผลดาก็ถือว่าเป็นผลที่สำหรับผมนะทุกคนอาจจะโหดแต่สำหรับพี่สกากมากๆเลยไม่เล่นแล้วผลดังโอ้โอเคนะครับสำหรับใครที่ซื้อซ่อมคลิปนี้อย่าลืมฝากกดไลค์กดติดตามด้วยนะครับสำหรับใครที่อยากจัดไก่ตันดีๆร้านพี่มีให้นะครับก็เข้าไปดูได้นะครับข้างล่างคลิปนะฮะคุณดูไว้เจอกันคลิปหน้า